สวัสดีค่ะมาเจอกับทิชเชอร์น้อยนะคะได้วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเราจะเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะทีนี้เรามาดูว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเป็นยังไงเรามาดูแรงสัมผัสก่อนนะคะแรงสัมผัสนะคะก็คือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองเนี่ยมีการสัมผัสกันเช่นการดึงเชือกจูงม้าการผลักเปิดประตูนะคะนักเรียนสังเกตนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะดึงเชือกจูงม้านะคะเขาเรียกว่าแรงสัมผัสถ้าเรามีแรงจูงแรงดึงแรงผลักจากวัตถุนะคะที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยเขาเรียกว่าแรงสัมผัสนะคะนักเรียนดูนะคะแรงสัมผัสตามรูปนะคะจะมีเด็กผู้ชายกำลังเตะบอลอยู่หรือแย่งลูกฟุตบอลนะคะแรงสัมผัสก็คือนะคะก็คือเท้าเนี่ยเตะลูกฟุตบอลนะคะก็คือสัมผัสลูกฟุตบอลนั่นเองทีนี้ต่อนะคะแรงสัมผัสนักเรียนดูที่รูปนะคะเขาจะมีนะคะออกแรงเข็นรถเข็นเขาเรียกว่าแรงสัมผัสนะคะเวลาเข็นรถเข็นเนี่ยดันไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้านะคะต่อมาจะเป็นการออกแรงเข็นรถขนของนะคะนักเรียนเห็นตามรูปนะคะนะคะก็คือเราออกแรงสัมผัสโดยการผลักรถเข็นไปข้างหน้าหรือไปตามทิศทางของเราที่เราต้องการนะคะทีนี้เรามาดูแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะคือการแรงไม่สัมผัสเรามาดูว่าแรงไม่สัมผัสเป็นยังไงนะคะการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองเนี่ยไม่มีการสัมผัสกันเช่นใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้นโดยการเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุบนโลกให้เข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนะคะก็คือแรงที่ไม่สัมผัสก็อย่างเช่นใบไม้ที่ร่วงจากต้นลงพื้นนะคะเขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสหรือต้นมะพร้าวที่ลูกมะพร้าวที่แก่จัดนะคะร่วงลงพื้นแบบนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสเพราะเขาร่วงลงสู่พื้นโลกด้วยแรงดึงดูดของโลกนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะสังเกตนะคะใบไม้นะคะเกลื่อนถนนนะคะคือการร่วงลงสู่พื้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสนะทีนี้เรามาดูนะคะแรงไม่สัมผัสมีอะไรบ้างนักเรียนเห็นไหมคะผมของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตบนเส้นผมอันนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสหรือแท่งแม่เหล็กดึงดูดตะปูนะคะเขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสนะคะค่ะนักเรียนมาดูนะคะว่าเป็นแรงสัมผัสหรือเป็นแรงไม่สัมผัสแต่ละข้อมันเป็นยังไงนะคะแรงสัมผัสเป็นแบบไหนทีเชอร์บอกไปแล้วแรงสัมผัสก็คือการผลักการดึงการจูงการสัมผัสต่อวัตถุนะคะส่วนแรงไม่สัมผัสก็คือวัตถุกระทำต่อวัตถุโดยที่ไม่สัมผัสกันอย่างเช่นใบไม้ร่วงลงพื้นนะคะหรือลูกมะพร้าวร่วงลงพื้นจากต้นยอดสูงๆเนี่ยร่วงลงพื้นอันนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสหรือแท่งแม่เหล็กนะคะดูดแม่เหล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือดูดรวดเสียบกระดาษนะคะไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสนักเรียนมาดูข้อที่1
เขาบอกว่าใบไม้ที่กำลังร่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้นอันนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสนะคะข้อที่สองใช้มือดันรถเข็นให้เคลื่อนไปข้างหน้าอันนี้เขาเรียกว่าแรงสัมผัสไม่ว่าจะผลักเข็นดึงอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าแรงสัมผัสข้อที่สามใช้แม่เหล็กดูดผงตะไบนะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับแม่เหล็กการดึงการดูดอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสนะคะข้อที่สี่ใช้ปั้นจั่นดูดเศษขยะที่เป็นเหล็กอันนี้คือแรงไม่สัมผัสนะคะนักเรียนสังเกตถ้ามีคำว่าแม่เหล็กอยู่หรือดูดอยู่เนี่ยคือแรงไม่สัมผัสนะคะข้อที่ห้าใช้มือดึงเชือกชักกระเยาะนะคะอันนี้คือแรงสัมผัสข้อที่หกดูทิศบนเข็มทิศเพื่อบอกทิศทางอันนี้แรงไม่สัมผัสนะคะข้อที่เจ็ดใช้ไม้ตีลูกแบดมินตันอันนี้แรงสัมผัสนะคะเราไปสัมผัสเขาข้อที่แปดใช้เท้าเตะลูกฟุตบอลอันนี้แรงสัมผัสข้อที่เก้าใช้มือหยิบดินสออันนี้คือแรงสัมผัสและข้อสุดท้ายใช้ไขควงดูดตะปูเกลียวตัวเล็กอันนี้นะคะคำว่าดูจากแม่เหล็กนะคะก็คือแรงไม่สัมผัสนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจนะคะคำว่าแรงสัมผัสเป็นแบบไหนและแรงไม่สัมผัสคือยังไงนะคะทีนี้การบ้านนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นหน้าที่70และ71นะคะจะเป็น2หน้านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้นะคะบ๊ายบายนะคะ